ส่วนเรื่องค่าไฟนะครับณวันนี้เองทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ออกมาบอกนะครับว่าค่าไฟที่มีการประกาศงวดที่ออกมานะครับ4.77 บาทต่อหน่วยยังไม่ตอบโจทย์ต่อเรื่องของทิศทางราคาพลังงานตลาดโลกที่มีการปรับลดลงมาแล้วนะครับมีการเรียกร้องนะครับให้ทางกกพ.มีการพิจารณานะครับเรื่องของค่าไฟฟ้า6ครั้งใน1ปีจากปัจจุบันเพียงแค่3งวดต่อปีนะครับซึ่งเป็นการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากยิ่งกว่านั่นเองครับคุณอิสเรศรัตนดิลกณภูเก็ตนะครับท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทท่านบอกว่าผลการประชุมสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.เมื่อวันที่22 มีนาคม 2565ได้มีมตินะครับในการพิจารณาค่า FT เรียกเก็บ 98.27 สตางค์ต่อหน่วยคิดเป็นอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวม4.77 บาทต่อหน่วยครับจุดนี้เองทางเอกชนนะครับมองว่ายังไม่ตอบโจทย์ในภาพรวมเพราะว่าเรื่องการบริหารจัดการไฟฟ้าซึ่งถือเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศที่กระทบต่อทุกครัวเรือนนะครับตลอดจนเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญของภาคธุรกิจที่กำลังเร่งฟื้นฟูในช่วงภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและการแข่งขันในประเทศยังรุนแรงเนื่องจากว่าการคำนวณค่าไฟฟ้าที่ใช้สมมติฐานช่วงพีคทั้งต้นทุนพลังงานโลกและค่าเงินบาทผลก็คือภาคธุรกิจนะครับต้องมีต้นทุนสูงขึ้นกว่า13%ทีเดียวครับซึ่งงวดที่ผ่านมานะครับพบว่าสูงเกินไปขณะที่งวดปัจจุบันนะครับแม้ว่าต้นทุนพลังงานของโลกต่ำลงรวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจากการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐแต่ว่าภาครัฐนะครับกับเลือกใช้สมมติฐานตัวเลขของเดือนมกราคมที่ไม่เป็นการอัปเดตกับภาวะขาลงนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็นโยบายเช่นต้นทุนที่สูงของค่าไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นค่าพร้อมจ่ายต้นทุนแฝงอื่นๆจากภาวะซัพพลายเกินดีมานด์กว่า50%นะครับอีกทั้งสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของทางกฟผ.ก็เหลือ30%ขณะที่สัดส่วนเอกชนรวมการนำเข้ามีสูงถึงกว่า170นั่นเองครับทางนี้นะครับกฟผ.ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจหลักในการดูแลไฟฟ้าของประเทศเหลือสัดส่วนเพียง30%และต้องแบกหนี้รวม100,000 ล้านจากภาระการอุ้มนะครับกลุ่มเศรษฐกิจเปราะบางซึ่งถือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุจึงขออนุญาตฝากการบ้านถึงทีมบริหารเศรษฐกิจที่เก่งๆของแต่ละพรรคการเมืองครับให้ช่วยหาทางออกและคำตอบที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนอกจากนี้ยังอยากจะเสนอกกพ.ครับในการคิดค่า FT ในช่วงพลังงานและเศรษฐกิจโลกผันผวนควรเปลี่ยนจาก3งวดต่อปีนะครับหรือว่างวดละ4เดือนเป็น6งวดต่อปีหรือว่างวดละ2เดือนเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนสะท้อนต้นทุนค่าไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจาก TNN ช่อง16ครับ